มองเห็นพระธาตุนิดๆนะครับมองมองให้ให้ดีเนี่ยนี่ครับเนี่ยพระธาตุทางเข้าถ้ำนะครับเกิดเนื้อผ้าหับป่าเหี้ยเกิดเนี่ยอันนี้เกิดโอ้เหมือนเนี่ยอ๋อน้ำมีแต่ร้อนน้ำมั้ยโอ้อ๋อแต่โอเคเป็นทางหลังเลยค่ะนะเอาติดตามและเป็นกำลังใจครับตอนนี้เรามายืนที่เมืองผางเป็นเมืองที่ระหว่างครึ่งทางจากเชียงตุงไปเมืองผางเมืองยางและก็เราต้องเอาน้ำสาดยางรถพอดีเราใช้เปียกเยอะเกินไปนะครับมีโค้งเยอะแล้วก็ขึ้นเขาเยอะนะครับร้านอาหารต่างๆของกินต่างๆจากในร้านผมว่าจะเป็นของเนื้อสัตว์ป่านะครับเนื้อเก้งเนื้อฟานเนื้อบัวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้วัวจ่าอะไรแมงจักระจันแมงจักระจันครับตัวเป็นอย่างนี้ตัวหนุ่มตัวหนุ่มอันนี้คือเรียกว่าแมงเจ๊แมงเจ๊อันนี้คือตัวหนุ่มมาไหนเนาะขุดในดินมาขุดในดินอ๋อเพิ่งขุดมานะครับขายเหมือนชื่อแน่อันนี้เหมือนในสามก๊อกอ่ะเหมือนในสามก๊อกสามก๊อกแน่อ๋อเหมือนในสามแก้วครับ
ันนี้หนอนอย่างนั้นนะอันนี้นอนมุงแป้งอันนี้ไข่มดส้มครับอะไรด้วงอะไรบ้านหนูเรียกด้วงด้วงหนอไม้ไผ่อะที่ตุยใหญ่นี่อยู่ในนอนอันนี้มดแดงมดแดงมดส้มครับอันนี้คั่วแล้วค่ะคั่วสุดเรียบร้อยครับอันนี้เนื้อพาน 10,000 จัดเนื้อหยังหมื่นเนื้อเนื้อแน่หมื่นเนื้ออันนี้อะไรเสียงไงครับพวกปงมาเนี่ยไหวเป็นจ้องเนาะก็เอาติดสามวันบางต้องมากกว่าเสียงถ้าก็พูดว่าซื้อก็เอาติดสามวันอันนี้เสียงเอากะเอาเดือดพานะหมื่นละกำเสียงอ๋อกำเสียงของไอ้ทีมชื่อว่าจอนเนาะจะมาเอาไอ้ทีมนี่นะคนลืมลูกคนลืมความห้องใส่นั่นแหละเจ้ากันเผื่อยังชิมิวอ่ะเผื่อได้กับจิงตุยนั่นเนาะเนี่ยพี่นั่งพูดว่ามีคนเยอะเจ้าหาเหวี่ยงอ๋อแค่จิ้มได้ถุงเอาใส่ลวดไว้เร็วๆหน่อยนะเอามามามาก็ลืมหมื่นแล้วนะผ้ามันละเจียวมันจ้างเอาสิเรามาใส่เออก้าวเจ้าขายเบื่อจังเอาซื้อเนื้อผ่านไปแล้วซื้อแบบไรมาให้ปอกเยอะวะปีหน้าเลยฮุจักกันเลยขับมอเตอร์ไซค์ดีจ้าจ้าโอ้นะครับมีป่าส้มนะครับป่าเนี่ยถุงหรือป่าเหี้ยสายเหี้ยมันอยู่กับอยู่ที่ปลายหน่อไม้ครับพี่นี่แค่หัวเปียงกันนะอ๋อหน่อไม้เนี่ยมันข้าวในปากช่วงที่ไม่มีที่จะอยู่กับไม้แป้งอะไรไม่รู้ที่พี่กูบอกอ่ะโอ้มีทุกอย่างเลยยังไม่ตายนี่อยู่ในน้ำก็ไม่ตายเลยร้านค้าต่างๆร้านข้าวซอยนี่เนาะร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับกำลังจะสร้างห้องอ๋อนี่ครับร้านชัดหลังเลยนะครับอันนี้ว่าเมืองหางเปิดร้านมานานแล้วนะครับจนก่อนนี้เป็นแฟลตนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญที่ต้องเที่ยวทีนึงครับไปปอกมาเก็ตมาบี้ครับเก็บไปเดียวเนื้อยิงฮาสองจอกก็เยอะเดี๋ยวอย่างที่ฮายิงเราไปทางจอกเอาไปไม่มีทุกวันอะไรครับทอดอะไรครับนี่ครับคนญี่ปุ่นกินสดๆเลยกินเหล้าขาวพึ่งน้ำพึ่งก็มีนะน้ำพึ่งสดๆเนี่ยน้ำพึ่งเนี่ยหมดแล้วเนาะอันนี้เอาเป็นอันนี้ปลาส้มเหรอปลาส้มเชี่ยวอะไรจังพวกเชี่ยวจุกหอมมือถ้าครบก็ไปต่อเลยนะครับตอนที่จอดพักรถแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาน้ำสาดยางรถแล้วก็จะเที่ยวต่อเมืองยางเลยนะครับสำหรับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยมะกอกเลยนะครับมะกอกเจมี่จอกอ๋อมะกอกเจนะครับชื่อการของแม่เออยาวเนาะอันนี้นะพริกเจ้าแล้วจิ้มด้วยแกนี่ไงจิ้มแม่เหรออ่าแต่ก็จิ้มด้วยก้อนนะแล้วก็ชิมดูนะครับเปิดยังไงกันเปิดจิ้มเจ๊หรออ๋อนว่าปิ่นปอดชิมเต้ก็กลองผมบอกตัวมาชิมหวานหวานแล้วอร่อยมากเฮ็ดแดงกว่าได้หน่อยได้ก็กินกับพริกกระชูน่าวเดี๋ยวมาจะขายนิดเนาะโอ้ใส่น้ำจ้อมมากพวกมันใครอ้อนใส่น้ำพวกบินออกหลายอย่างมากเลยทั้งน้ำมันมอเตอร์ไซค์โอเคครบหรือยังครับยินดีครับพี่เท่าเป็นหางยำครับผมรอดิก็ก็ดิโอ้ยูยูนี่เป็นลงเรือ
โอ้ตาจ้าตาจ้าน่ารักที่สุดคนอย่างเงี้ยที่โลกต้องการรู้เหรอ